อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับไหนครับผมเอารถมาให้ส่องครับผมเอารถมาขายครับ Oh my ได้ครับ God ได้ครับงั้นเดี๋ยวขอดูรถหน่อยนะครับครับนี่ครับผมครับอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวขอส่องดูแป๊บหนึ่งนะครับผมได้ครับได้ดูได้เลยครับมีราคาในใจไหมครับมีฮะมีตัวเลขในใจก็สัก10 ล้านฮะสัก10 ล้านฮะสักสิบล้านนะสิบล้านเนี่ยครับ10 ล้านขอแกะก่อนเพื่อความชัวร์ได้ไหมครับได้ครับได้ครับแกะดูได้เลยครับเดี๋ยวขอเช็คเนื้ออีกนิดหนึ่งนะฮะได้ครับได้ตัวนี้มันพิมพ์ปี2021แต่พี่ที่เขาเล่นกันคือปี2020 9 ล้านได้ไหมโอเคดีลครับผมครับผมเชิญไปรับเงินทางนู้นได้เลยครับคนต่อไปเชิญครับขอบมากครับครับคนต่อไปอาจเป็นคุณนะคะคุณนะคะคุณนะคะมานะครับผมสำหรับคันนี้ Benz Mercedes จริงๆก็ต้องใช้คำว่า Mercedes Benz G500นะฮะตัวนี้คันนี้เลยนี่เนี่ยใจมองเห็นไหมสวยมากทุกคนสวยมากจริงๆสีมันจะเป็นสีแบบน้ำเงินอมม่วงอ่ะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดออกแดดอ่ะสวยมากเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะพาไปถ่ายรูปข้างนอกเพื่อจะได้เห็นกันนะว่าสีสวยขนาดไหนแต่ว่าเห็นเพื่อนๆถ่ายรูปแล้วสีสวยมากคันนี้นะครับผมก็ไปในส่วนของตัวสีเขาเรียกสีจะชื่อยาวมากนะไปหาข้อมูลมาชื่อสีว่า G Manufacturer Bright DesignerMystic Blue Bright โหชื่อจะยาวไปไหนก็สวยมากจริงๆนะครับไปหาตามกันได้ครับผมที่ 7-Eleven สาขาใกล้ๆบ้านคุณนี่ก็ตอนไปทำงานนะแล้วก็ขากลับก็แวะ 7สักประมาณ 6-7 สาขาได้ถึงจะเจอคันเนี้ยคันหนึ่งนะครับผมถามว่าหายากไหมถือว่าหายากนะครับถือว่าหายากเพราะว่าไม่ได้เจอกันง่ายๆนะยากเพราะว่าไม่ได้เจอกันง่ายๆนะยากเพราะว่าไม่ได้เจอกันง่ายๆนะฮะ แต่มีคนพลาดมีพี่ท่านหนึ่งเขาบอกเขาพลาดเขาเจอแต่เขาไม่ได้หยิบมานะครับผมพี่ที่ตัวยอดขึ้นต้นด้วยจอจานนะฮะ เอ้าไปหาดูมารหัสนะฮะ BK311022 BK311022นะครับผมข้อสังเกตก็คือจะเป็นไข่สีแบบนี้นี่นะครับแล้วก็ส่องเข้าไปเนี่ยจะเห็นตราเบนซ์นะฮะแล้วก็กระจังหน้าแต่ต้องเช็คสีอีกทีนึงนะมันจะมีตัวที่เป็นเบนซ์ตำรวจสีขาวอยู่ด้วยยังไงก็ขอให้สนุกกับการล่ารถเหล็กครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมกดปุ่มไลค์กดปุ่มแชร์อะไรก็ได้มีปุ่มอะไรกดให้หมดนะครับหรือว่าใครที่ติดตามอยู่จะกดเลิกติดตามแล้วก็กดติดตามใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้ไม่มีปัญหานะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้คนเชียร์วันนี้เป็นอาจารย์เฟื่อนนะครับอาจารย์เฟื่อนจะมาเคาะราคารถเหล็กนะครับผมคันนี้จบไปเท่าไหร่นะ9 ล้านเนาะนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้จบแล้วครับผมขอบคุณมากครับบาย